ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast เราคงได้ยินกันจนเบื่อแล้วใช่ไหมครับกับคำที่บอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพราะผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราทุกคนต่างก็เริ่มเรียนรู้และยอมรับความจริงได้ว่าเราทุกคนมีข้อบกพร่องเราต่างมีตำหนิเราไม่ได้สมบูรณ์แบบผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะยอมรับว่าทั้งเราและคนรอบข้างก็มีนิสัยบางอย่างที่ต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงเรายอมรับได้ว่าเราอ่อนแอและบกพร่องเพราะเราทุกคนต่างเป็นคนบาปความบาปนี้ไม่ได้วัดกันที่ขนาดนะครับทำบาปเท่านี้ถือเป็นบาปเล็กหรือทำบาปเท่านี้ถือเป็นบาปใหญ่เพราะความบาปก็คือความบาปครับจะเล็กจะน้อยถ้านั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็คือผิดถ้าเราหยดสีแดงลงไปในน้ำเปล่าจากน้ำเปล่าใสๆก็จะกลายเป็นสีแดงความบาปก็เป็นแบบนั้นครับเพียงหยดเดียวก็บาปแล้วครับสำหรับคริสเตียนเรารู้ว่าความบาปเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเริ่มต้นจากการที่เอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งการไม่เชื่อฟังถือเป็นความบาปและความบาปนั้นตกทอดมาถึงเราทุกคนเรารู้จักการโกหกรู้จักการขโมยของรู้จักการทำร้ายร่างกายกันและสิ่งอื่นๆหลายอย่างเลยนะครับที่เรารู้ว่าไม่ดีแต่เราก็ยังทำเพราะสิ่งไม่ดีไม่ต้องมีคนสอนเราทุกคนทำได้ด้วยตนเองและความบาปต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เองได้แยกเราออกจากพระเจ้าผู้เป็นความบริสุทธิ์และสมบูรณ์ในทุกด้านแต่ด้วยความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระองค์จึงได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อรับโทษบาปแทนเราเพราะเราทุกคนมีความบาปและเราไม่สามารถไถ่ตัวเองจากบาปนั้นได้แต่พระเยซูผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ครับพระองค์จึงลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยไถ่เราจากความบาปช่วยให้เราไม่ต้องรับโทษจากสิ่งที่เราทำและใครก็ตามที่ยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ลงมาบนโลกนี้เพื่อไถ่บาปให้กับเราผู้ที่เชื่อจะได้รับการอภัยและได้รับความรอดแล้วจะมีชีวิตใหม่ครับเราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ด้วยกับเราช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่พระเจ้าจะเปลี่ยนใจหินที่แข็งกระด้างให้เป็นใจเนื้อที่มีชีวิตพระเจ้าจะสอนให้เราได้รู้จักว่าความรักจริงๆเป็นยังไงความถูกต้องความยุติธรรมความสัตย์ซื่อความอ่อนหวานและสิ่งดีอื่นๆอีกมากมายพระเจ้าจะสอนให้เรารู้จักและพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนเราที่บิดเบี้ยวและไม่สมบูรณ์แบบให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้เป็นคนที่ใช้การได้มากขึ้นและเป็นพระพรกับคนอื่นๆครับผมอยากหนุนใจด้วยนะครับว่าพระเจ้าทรงรักเราในวันที่เราไม่ได้น่ารักเลยพระเยซูยอมที่จะสละชีวิตของพระองค์ให้กับเราเพื่อช่วยเราในขณะที่เราเป็นคนบาปและพระองค์ต้องการให้เราแสดงความรักกับคนรอบตัวของเราด้วยนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแม้ว่าเขาจะไม่ได้น่ารักแต่ขอพระเจ้าช่วยให้เราจะรักคนรอบตัวเราได้ใช่ครับมันยากครับแต่พระเยซูก็ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความรักให้กับเราแล้วนะครับโดยการรักเราก่อนรักแบบไม่มีเงื่อนไขขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรักและให้อภัยคนอื่นๆได้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าอภัยให้กับเรานะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับความไม่สมบูรณ์แบบดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่คนทุกคนก็เป็นครับแต่เมื่อเราได้มาเชื่อในพระเยซูเราได้รู้จักกับความสมบูรณ์แบบแล้วเราได้รับการอภัยแล้วเรามีชีวิตใหม่แล้วและเราต้องยอมให้พระเยซูปั้นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราเพื่อที่เราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นในพระเยซูครับขอให้ความเชื่อที่เรามีในองค์พระเยซูคริสต์จะทำให้เราเป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและติดสนิทกับพระองค์มากขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcastสำหรับคืนนี้กู๊ดไนท์ครับ